ฟุ๊บอ่ะเป็นอะไรคุณละครพอดีอะไรมาช่วยตัวของสตาร์กก็หน่อยนะครับเห็นดราม่ากันเหลือเกินนะครับเราครอสยูนิเวิร์สกันมาเลยนะครับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมมีความสงสัยเอ๊ะเขาดราม่าเรื่องอะไรกันก็เราไปตามดูนะครับแต่ดราม่าเรื่องใหญ่ที่เขามีปัญหากันก็คือเรื่องของระบบเสียงที่ชื่อ Dolby Atmos ครับระบบเสียงนี้เป็นอย่างไรและทำอย่างไรถึงจะได้มาและถ้าท่านต้องการจะใช้ดิสนีย์พลัสแล้วอยากได้เขาเนี่ยต้องทำยังไงวันนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนครพีเคนอนหนุ่มควายรอเรือนะครับรวมถึงเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับแน่นอนผมใส่ชุดนี้เพื่อประกาศว่าผมเป็นแฟน DC นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ดูดิสนีย์พลัสไม่ใช่คือผมก็เป็นสมาชิกดิสนีย์พลัสนะครับเพราะว่าผมก็จะมาดูหนังของดิสนีย์หรือว่ามันจะมาดูหนังของพิซซ่าหรือจะมาดู Star Wars อะไรประมาณนี้ส่วนของหนังของ Marvel ก็แล้วแต่เรื่องแล้วกันว่าผมจะเลือกดูไหมแต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาพูดให้ฟังนะครับคือเรื่องของการระบบเสียง Dolby Atmos เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเล่นเขาเนี่ยต้องทำอย่างไรถ้าจะ Dolby Plus เนี่ยต้องทำอย่างไรเข้าใจกันก่อนนะครับว่าระบบเสียง Dolby Atmos เนี่ยผมไม่ต้องดูนะครับพูดนะไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะครับมันต้องเล่นนะครับถึงจะพูดได้นะครับนี่คือที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นั่นคือลำโพงที่เรียกว่าลำโพง Atmos นะครับเป็นชาแนลเหนือศีรษะของเรามาตั้งต้นก่อนว่าระบบเสียง Dolby Atmos เนี่ยเป็นระบบเสียงที่บริษัท Dolby นะครับได้ปรับปรุงขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาต่อยอดมาจากระบบเสียงที่ชื่อ Dolby True HD นะครับซึ่งเป็นระบบเสียง 7.1 ชาแนลย้อนกลับไปเรามารู้จักระบบเสียงในห้องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนห้องคอมพิวเตอร์นะครับมันจะตั้งต้นด้วยระบบเสียงที่เรียกกันว่า 5.1 นะครับมีลำโพงชาแนลซ้ายนะครับซ้ายหน้าเซนเตอร์ขวาหน้าขวาหลังและก็ซ้ายหลังนะครับ5ช่องแล้วก็มีช่องซับวูฟเฟอร์ที่จะเรียกจุด1นะครับและต่อมาก็จะมีการพัฒนาระบบเสียงที่เรียกกันว่า Dolby Digital Plus นะครับแล้วก็ Dolby True HD ขึ้นมานะครับพวกนี้จะสามารถเพิ่มตัวของ channel ขึ้นมาเป็นระบบที่เรียกว่า 7.1 channel นะครับเขาก็จะมีSurround Back นะครับ Surround Back Light Surround Back เขาเรียกว่า Back Light แล้วก็ Back Left นะครับมีเพิ่มมาอีก2ช่องนะครับก็อยู่ที่การจัดอะไรของเราทีนี้ไอ้ระบบเสียง 5.1 7.1 ที่พูดถึงเนี่ยนะครับตัว True HD เมื่อมีการพัฒนานะครับใช้อยู่มาสักพักนึงก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาให้มันมีชแนลนี่นะครับชแนลบนหลังบนฟ้าเนี่ยผมชอบที่พูดบ่อยบนหลังคาชแนลบนฟ้าเนี่ยสูงสุดที่ให้ได้นะครับในโรงหนังเขาจะรู้สึกจะ64มั้งแต่ด้านในบ้านเนี่ยมันจะ32ชแนลนะครับ32ชแนลก็คือลำโพง32ตัวห้องใครใหญ่ขนาดนั้นก็วานไปแต่โดยทั่วไปที่เราเล่นกันนะครับสูงสุดก็อยู่ประมาณ 9.4 ไอ้จุด4นะครับก็คือ4ชแนลนะครับที่เราเล่นกันอยู่ที่นักเล่นก็เล่นกันอยู่เขาพัฒนาระบบเสียงนี้ขึ้นมาทีนี้พอจะพัฒนาระบบเสียงนี้ขึ้นมาเสร็จเนี่ยเขาไม่ได้ต่อชแนลด้านล่างจาก 7.1 ไปเป็น 9.1 11.1 นะครับเขาจะเรียกตัวของชแนลของระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos เนี่ยเป็นจุดอีกเพิ่มขึ้นมาอีกจุดหนึ่งคืออย่างนี้สมมุติว่าเดิมเป็นระบบ 5.1 นะครับแล้วมีลำโพงชแนลบนฟ้า2ตัวระบบตรงนั้นเขาจะเรียกว่าเป็น Atmos ที่เรียกกันว่า 5.1.2 และจุด2หลังสุดก็คือจุดที่เป็นตัวของชแนลบนฟ้านะครับบนเนี่ยนิ้วศีรษะเรานะครับอ่ะนี่คือจำนวนชแนลของเขาทีนี้วิธีการที่เขาจะทำให้เกิดเสียงนะครับในระบบเสียงได้เนี่ยเขาจะเวลาเขามิกเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างข้อมูลขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่าเมตาดาต้านะครับเมตาดาต้าจะใช้ข้อมูลตัวชุดนี้นะครับฝากมากับระบบเสียงเดิมนะครับระบบเสียงที่เขามีอยู่แล้วเมื่อไปเจอกับตัวของดีโคเดอร์ที่ถอดรหัสเสียง Dolby Atmos ได้เนี่ยเขาก็จะคุยกันรู้เรื่องพอคุยกันรู้เรื่องเสร็จตัวดีโคเดอร์นั้นก็จะ
โดนิเกเดอร์เขาจะตอบไปยังภาคขยายนะครับภาคขยายก็จะขยายสัญญาณตามที่ว่าดีโคเดอร์ได้บอกมาว่าดังลำโพงหน้านั้นแล้วขึ้นไปขึ้นบนหลังคาแล้วไปลำโพงหลังอะไรประมาณนี้ก็จะมีเขาก็ช่วยเธอรู้เรื่องแล้วก็ภาคขยายก็ทำหน้าที่อย่างนั้นเราก็จะได้ยินเสียงตามที่คนทำหนังโคมิกเสียงมานะครับโดยการที่เขาฝากสัญญาณมาเนี่ยเขาโดยสเปคแล้วตั้งต้นเขาจะฝากมาได้กับขั้นต่ำเลยนะครับเขาจะฝากมาได้กับสัญญาณ Dolby Digital ครับนะครับ Dolby Digital Plus DD แล้วก็บวกนะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ส่งผ่านตัวของสาย HDMI นะครับ HDMI วงเล็บ ARC ก็ได้หรือ EARC ก็ได้กับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เขาจะฝากมานะครับก็คือตัวของระบบเสียงเรียกว่า Dolby True HD นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับสามารถส่งผ่านตัวของสาย HDMI ได้นะครับโดยถ้าเราต่อเข้าตรงๆเข้าภาคดีโคเดอร์นะครับเราจะสามารถใช้ตัวของ HDMI เวอร์ชันแค่ 1.4 นะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้อนเสียงผ่านตัวของช่องที่เรียกว่าช่อง ARC นะครับตรงช่องนั้นต้องเป็น HDMI วงเล็บ EARC ครับคือต้องมีตัว E นำหน้าด้วยนะครับถึงจะย้อนเสียงที่เป็น Dolby True HD Atmos ที่ฝากมากับ Dolby True HD ย้อนกลับมาได้ถ้าเป็นแค่ ARC ท่านจะย้อนได้สูงสุดแค่ Dolby Digital Plus Dolby บวกๆนะครับนั่นคือระบบเสียง Atmos ทีนี้การที่เราจะได้ยินเสียงระบบเสียงนี้เราก็ต้องมีหนังถูกไหมครับหนังก็ฉายในโรงหนังไปนะครับเมื่อเขาฉายเสร็จและเขาจะเอาลงตลาดบ้านนะครับเขาก็ต้องไปทรานสเฟอร์มันให้กลายเป็นสื่อนะครับซึ่งสื่อที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ที่สามารถให้ระบบภาคเสียงได้สูงสุดนะครับก็คือตัวของแผ่นบลูเรย์นะครับและที่ให้ได้เหมือนกันก็คือตัวของสตรีมมิ่งแอปสตรีมมิ่งดังๆทั้งหลายนะครับซึ่งในประเทศไทยแอปสตรีมมิ่งที่พูดถึงนี้ที่มีระบบเสียง Dolby Atmos ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้ปีนี้เดือนกรกฎาคม2564นะครับก็จะมีแอป Netflix นะครับ2แอป Apple TV นะครับแอป Apple TV ซึ่งมีทั้งบริการที่เป็นซื้อเช่าหนังรวมถึงบริการสตรีมมิ่งที่ชื่อ Apple TV Plus ของเขานะครับและอีกเจ้าหนึ่งที่เข้ามาในบ้านเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่30นะครับและเป็นดราม่าเกิดขึ้นก็คือที่อื่นที่ประเทศอื่นให้ Atmos ได้แต่ประเทศไทยยังไม่เปิดใช้นะครับก็คือตัวของ Disney Plus Hotstar นะครับที่ผมจะมาช่วยสตาร์ก็นี่แหละนะครับเขาให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ให้พูดอย่างนี้แล้วกัน3แอปนี้นะครับทีนี้แผ่นกับแอปไอ้แผ่นกับแอปสตรีมมิ่งพวกนี้ที่แตกต่างกันก็คือตัวของแผ่นนะครับแผ่นโอเคนะครับแผ่น 4K แผ่นบลูเรย์ 4K เขาจะฝากตัวของ Dolby Atmos เนี่ยนะครับมากับสัญญาณ Dolby True HD ท่านผู้ชม Dolby True HD ขณะที่ซึ่งจะให้รายละเอียดเสียงได้ดีกว่านะครับเพราะเขาไม่มีการลดรูปข้อมูลเลยนะครับเขาบีบอัดอย่างเดียวนะครับก็จะได้เสียงทั้งรายละเอียดเสียงดีหนักแน่นนะครับเวทีเสียงกว้างอะไรประมาณนี้ก็คืออะไรที่ดีกว่าแต่ข้อเสียของเขาและผมจะไม่พูดถึงเขาในรายละเอียดนะครับเพราะเขามีข้อเสียตรงที่ผมไม่เล่นยุคนี้ผมไม่เล่นเขาแล้วนะครับก็คือ1ช้าครับกว่าแผ่นจะวางกว่าหนังจะวางนะครับสตรีมมิ่งมาเป็นเดือนแล้วครับ2ครับราคาแพงครับแม้จะลดราคาแล้วก็อยู่ประมาณ800นะครับยกเว้นช่วงเซลจริงอยู่ประมาณ400 500ได้นะครับแต่ราคาโดยทั่วไป800ขึ้นไปนะครับดูหนังเรื่องนึงเป็นพันผมไม่เอาแล้วครับแล้วก็ช้าด้วยนะเพราะฉะนั้นตัดตัวของแผ่นบูเลอร์ทิ้งไปนะครับถ้าท่านเงินถุงเงินถังท่านก็ไปซื้อเล่นได้นะครับตั้งแต่คุณภาพสูงสุดก็ไปซื้อเล่นได้นะครับหลักประมาณลงทุนประมาณ800ถึง 1,000 นะครับไอ้พวกที่ว่าโหลดเถื่อนอะไรไม่ต้องมาพูดถึงนะครับไอ้นั้นการขโมยครับไม่น่าเสริมเลยนะครับทีนี้มาที่ตัวของสตรีมมิ่งตัวสตรีมมิ่งที่พูดถึงเนี่ยตอนนี้นะครับในปัจจุบันนี้วิธีการที่เขาใช้นะครับเขาจะฝากตัวของสัญญาณ Dolby Atmos มากับระบบเสียงที่ชื่อ Dolby Digital Plus นะครับ Dolby Digital Plus เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าท่านจะเล่นเราต้องรู้ไว้เป็นเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเล่นเขาผ่านอะไรนะครับเราจะเล่นเขาผ่านอุปกรณ์อะไรโดยที่ข้อแรกที่ท่านต้องมีคือเรื่องของสมาชิกของแอปพวกนี้นะครับสมาชิกของการใช้บริการพวกนี้
Netflix นะครับจะดูตัวของ Smooth ได้ต้องเป็นตัวของ Member สูงสุดของเขา420บาทนะครับ Apple TV Plus สมาชิกของเขาเดือนละ99บาทนะครับนี่คือบริการสตรีมมิ่งของเขาส่วนถ้าท่านซื้อหนังก็ตกประมาณ400ประมาณ500ถึง600บาทนะครับถ้าเช่าก็อยู่ประมาณ200ถึง400บาทนะถ้าเช่านะครับนี่ของตัวของ Apple TV ส่วนตัวของ Disney Plus นะครับที่ตอนนี้คนที่ซื้อก่อนหน้านี้ก็อยู่ประมาณ35บาทต่อเดือนนะครับได้ฟรีอีก1เดือนนะถ้าซื้อเป็น8ปีในโปรก่อนเขาส่วนโปรตอนนี้รู้สึกจะ49บาทนะครับถ้าท่านสมัครผ่านตัวของสินค้าไอ้ตัวของมือถือค่ายหนึ่งถ้าท่านสมัครในเวอร์ชั่นปกติรู้สึกจะ99บาทต่อเดือนนะครับนี่ในการที่ใช้บริการนี้ทีนี้ที่บอกเขาฝากมากับ Dolby Digital Plus เพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเราเป็นสมาชิกแล้วทีนี้เราจะเล่นเพื่อให้ได้เสียง Dolby เอ้ยได้เสียง Dolby Atmos ถ้าระบบเสียงของเขานะครับถ้าอ่านจากที่มานะครับเขาจะมาจากคำว่า Atmosphere นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียกตามที่มาของเขามันจะชื่อระบบเสียง Dolby Atmos แต่ถ้าท่านอ่านตามที่ท่านเห็นเขาจะเขียน ATMOS เพราะฉะนั้นบางคนก็จะอ่าน Atmos นะครับถ้าจะเรียกตามที่มาให้ถูกต้องก็คือ Atmos นะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้เสียงระบบเสียง Dolby Atmos เนี่ยเราเป็นสมาชิกแล้วทีนี้เราจะใช้อะไรในการเล่นเขาคือแอปที่เราจะใช้เขาเนี่ยมันอยู่บนอุปกรณ์อะไรง่ายๆก็ที่อย่างครับถ้ามันอยู่บนทีวีนะครับแน่นอนนะครับทีวีนั้นก็ต้องรองรับแอปที่ท่านใช้นะครับอย่างผมเจาะมาที่ตัวของ Disney Plus แล้วกันนะครับเพราะฮอตกันอยู่ตอนนี้ถ้าท่านใช้ทีวีเป็นตัวเล่นแอปในการเปิดตัวตอนนี้นะครับทีวีที่สามารถลงแอปตัวของ Disney Plus Hotstar ได้ก็คือตัวของ Android TV ตั้งแต่เวอร์ชั่น9มั้งนะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าท่านเข้าไปใน Play Store แล้วมีตัวของแอป Disney Plus Hotstar ให้ท่านโหลดมาลงหรือเปล่านั่นแหละครับถ้าทีวีของท่านโหลดลงได้และท่านเล่นเขาผ่านตัวของทีวีเล่นเขาผ่านตัวของทีวีท่านจะได้เสียง Atmos ก็ต่อเมื่อท่านย้อนเสียงนะครับท่านย้อนเสียงผ่านช่องต่อที่เรียกว่า ARC ออกมาให้ชุดเครื่องเสียงที่มีภาคถอดรหัส Dolby Atmos ส่งย้อนมาผ่านช่อง ARC นะครับมายังชุดเครื่องเสียงที่มีภาคถอดรหัส Dolby Atmos นะครับและจริงๆคือภาคถอดรหัสในยุคนี้นะครับถ้าไม่แพงนะครับที่เขาเล่นกันทั่วโดยทั่วไปเขาจะเป็นการรวมภาคถอดรหัสแล้วก็ภาคขยายนะครับไว้ในตัวของเขานะครับอุปกรณ์แบบนี้เขาจะเรียกว่าตัวของ AVR นะครับหรือพวกซาบาทั้งหลายก็จะทำแบบนี้นะครับแต่ที่ซาบาต่างกับ AVR ก็คือที่ซาบามันจะถอดรหัสมันจะขยายเสร็จแล้วก็มันจะมีเลือกชุดของลำโพงมาให้อยู่ในตัวของมันนะครับขณะที่ตัวของ AVR เขาจะมีแค่ดีโคดเดอร์กับภาคขยายให้นะครับท่านต้องซื้อลำโพงมาประกอบกับเขานะครับมาต่อร่วมกับเขาท่านจะได้ระบบเสียง Dolby Atmos และระบบเสียง Dolby Atmos ที่ชัดเจนคมชัดและก็แนะนำให้เล่นนะจริงๆคือระบบเสียง Dolby Atmos ชุดเครื่องเสียง Dolby Atmos ที่มีตัวของลำโพงบนฝ้าจริงๆย้ำนะครับว่าจริงๆคือท่านเอาไปแขวนเนี่ยที่ผมให้ท่านดูนี่แหละนี่คือการเล่น Dolby Atmos ที่จะให้เสียงแบบขึงขังจริงจังที่สุดนะครับเพราะตัวกำหนดเสียงมาจากแหล่งสัญญาณนะครับลงมาจากหลังคาให้ท่านรู้สึกกันเลยนะครับขณะที่ตัวของซาบาทั้งหลายใช้วิธียิงเสียงขึ้นไปสะท้อนตัวของฝ้านะครับแล้วให้สะท้อนกลับมาที่หูของท่านนั่นคือข้อแตกต่างนะครับที่ทำไมซาบาถึงราคาถูกกว่านะครับมีแอดมอดด้วยราคาถูกกว่าด้วยของเขาได้ข้อดีอย่างเดียวนะครับสวยติดตั้งง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีสายเกะกะอะไรประมาณนี้อ่ะต่อเราอยากได้เพราะงั้นเราต้องใช้วิธีการอย่างนี้นะครับถ้าท่านใช้ทีวีนะครับทีนี้อีกฝั่งนึงถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีวีที่ลงแอปนี้ได้นะครับแต่สมมุติว่าท่านใช้ LG ถ้าท่านใช้ Samsung เขาก็มีแอปคลิปหลายคลิปเลยนะครับที่แนะนำวิธีการมุดไปโผล่อินเดียอะไรของเขาท่านก็ลงไปตามๆดูนะครับท่านก็จะสามารถลงแอปได้แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปล่อยเสียงแอดมดได้ไหมในอนาคตนะครับ
พอผมก็ไม่ได้ลองนะครับผมใช้ตัวนี้ของกล้องตัวของผมใช้ Sony และผมใช้วิธีการอีกวิธีการคือวิธีการที่2ครับถ้าทีวีของเราไม่นัดจริงๆทีวีผมก็ลงได้นะครับแต่ผมดูผ่านตัวของกล้องวิธีการที่2คือท่านใช้กล่องทั้งหลายนะครับกล่องที่สามารถลงแอปที่ท่านเป็นสมาชิกได้นะครับซึ่งกล่องที่แนะนำในปัจจุบันนะครับทางฝั่งของ iOS ทางฝั่งของ Apple ก็แนะนำ Apple TV 4K เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น 4K รุ่นเก่าหรือ 4K รุ่นใหม่ถ้าฝั่ง Android แนะนำตัวพ่อสุดก็คือตัวของ Google TV with Chromecast ไอ้เจ้าตัวที่เป็นวงลีๆนะครับไม่ใช่เป็นวงกลมนะครับเรือนรุ่นใหม่มีวงลีและมีรีโมทให้แนะนำรุ่นนั้นหรือคนที่เงินหนาขึ้นไปอีกนะครับแล้วมีการเล่นเกมด้วยอะไรประมาณนั้นมี Nvidia Shield มั้งครับที่เข้ามาขายในประเทศไทยเรานะครับที่จะสามารถรองรับตัวแอปดังๆในระบบเสียง Dolby Atmos ได้นะครับรวมถึงถ้าต้องการประหยัดนะครับตอนนี้นะครับก็ที่ผมเทสตัวของกล่องเน็ตบ้าน 3BB จิกะทีวีนะครับก็ลงแอปตัวของ Disney Plus ได้นะครับรวมถึงอีกค่ายนึงก็เห็นมีคนมาเม้นว่าลงแอป Disney Plus ได้นะครับและผมเทสตัวของกล่อง 3BB จิกะทีวีแล้วเขาหนังบางเรื่องปลอดตัวของระบบเสียง Dolby Digital Plus แล้วนะครับนี่คือท่านใช้กล่องนี่แหละครับในการลงแอปแล้วก็ท่านก็เอากล่องตัวเนี้ยท่านเอากล่องตัวเนี้ยต่อเข้าชุดเครื่องเสียงที่ผมพูดถึงไปเมื่อตอนต้นพอท่านต่อเสร็จเมื่อเขามีภาคดีโคเดอร์และภาคขยายท่านก็จะได้ระบบเสียง Dolby Atmos และก็เสียงตามระบบที่ท่านเลือกนะครับถ้าท่านเลือกเป็นซาบาท่านก็ฟังเสียงแบบสะท้อนไปนะครับแต่ท่านเลือกเป็น AVR หรือต่อชุดเครื่องเสียงนะครับยอมเดินสายหน่อยท่านก็จะได้เสียงแบบจริงจังขึงขังนะครับตำแหน่งถูกต้องเป๊ะๆที่นี้ครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ท่านได้ระบบเสียง Dolby Atmos มานะครับซึ่งตอนนี้มาขยายอีกนิดนึง Dolby Dolby ตัวของ Disney Plus Hotstar นะครับเขาจะฝากมากับระบบเสียง Dolby Digital Plus ถูกไหมครับและอย่างที่ผมบอกไประบบเสียง Dolby Digital Plus ในหนังบางเรื่องผมลองเช็คข้อมูลแล้วเริ่มมีปล่อยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะปล่อยเป็น Atmos เนี่ยก็คงอัปเดตเฟิร์มแวร์หรืออะไรอีกสักนิดหน่อยนะครับผมว่า Atmos บน Disney Plus Hotstar เขาน่าจะมานะครับน่าจะมานะครับเพราะว่า Disney Plus Hotstar ให้บริการจากอินเดียมาที่อินเดียเขาให้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามข้อมูลเนี่ยผมว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานะครับรวมถึงในเมืองไทยเราเนี่ยก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็กับราคานี้นะครับในตอนนี้ดู 5.1 ท่านโอ้ท่านผู้ชมเอาเถอะท่านผู้ชมผมอยากบอกผมแฟนตาซีถูกไหมเพราะฉะนั้นแอปที่รองรับแฟนตาซีของผมคือแอปเลยครับ HBO Go HBO Go เนี่ยตอนนี้เรายังดูกันแบบภาพ Full HD นะครับแล้วก็เสียงเป็นแค่สเตอริโอนะครับเราก็ต้องทนไปนะครับเหมือนผมก็ต้องดูผ่านกล่องนะก็ผ่านกล่องเสร็จผมก็ต่อเข้าตัวกล่อง AVR แล้วก็จำลองเสียงให้มันเป็นสลาวออกนะครับก็เนี่ยทั้งผมยังทนเลยครับแล้วก็ค่าบริการแพงกว่านะถ้าเต็มๆนี่149นะครับผ่าน 3BB ผ่านกล่อง 3BB ท่านก็ได้ดูฟรีพร้อมกับ Mono Max อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าสนใจที่จะติดตั้งตัวของเน็ตบ้าน 3BB แล้วก็ตัวแพ็คเกจ 3BB จิกะทีวีนี่ก็ทักมาได้นะครับที่ LINE นี้นะครับก็ขอโฆษณาหน่อยแต่ก็มันก็เป็นสิ่งดีๆที่อยากมาแนะนำท่านนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ Atmos ตอนนี้ 4K HDR เข้ามาแล้วนะครับถ้าท่านอยากได้ Atmos จาก Disney Plus ก็ตามนี้นะครับก่อนวันนี้คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปถัดไปแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ